เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆ อยู่ในช่องบอสตลาดออริจินอลนะครับก็ก่อนหน้านี้ผมพูดถึงการอัปเกรดเบรกนะครับเช่นคาลิปเปอร์เบรกนะครับแล้วก็ผ้าเบรกนะครับการหล่อลื่นเบรกการล้างเบรกนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นสายเบรกนะครับหรือว่าจะเป็นจานเบรกวิธีดูจานเสียหรือยังไม่เสียแล้วก็ปั๊มแม่ปั๊มนะครับแม่ปั๊มเบรกนะแต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยตามหัวข้อเลยก็จะเป็นน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกเนี่ยจะดูยังไงนะครับว่ามันควรจะเปลี่ยนอย่างแรกเลยจริงๆอ่ะนะครับก็ดูสีนะครับแต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่ายี่ห้อที่เราใส่เริ่มต้นสตาร์ทมันเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีน้ำเงินสีแดงสีชมพูสีขาวสีอะไรก็ว่านไปหรือสีใสนะครับอันนี้บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ก็คร่าวๆกันถ้าสีมันขุ่นก็ให้เปียกนะครับหรือว่ามีเป็นโคลนนะครับคือน้ำเข้าไปข้างในนะครับก็ถือว่าน้ำมันเบรกได้เสื่อมสภาพแล้วนะครับก็หลังจากเราวัดแล้วถ้ามันมีความชื้นมากกว่า 3% นะครับเราก็เปลี่ยนนะครับถือว่าน้ำมันเบรกเสื่อมสภาพแล้วเช่นกันนะครับแต่ถ้าหากใครไม่มีเครื่องมือวัดนะครับก็ทุกๆ2ปีนะครับหรือ 40,000 กิโลเมตรก็เปลี่ยนถ่ายนะครับ2ปีหรือ 40,000 กิโลเมตรระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนก็เปลี่ยนนะครับวิธีเลือกน้ำมันเบรกที่มาใส่นะครับเราก็จะดูนะครับว่าระบบปั๊มเบรกตัวนี้มันรองรับน้ำมันเบรกมาตรฐานอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นดอท4นะครับให้เราก็เลือกน้ำมันเบรกดอท4นะครับถ้าเป็นดอท3ก็ใส่แค่ดอท3ถ้าเป็นดอท5หรือดอท 5.1 ก็เลือกใส่ให้มันตรงความต้องการนะครับแต่มันจะมีพวกดอท3 O4 นะครับ3 O4 ก็คือว่าใส่3หรือ4ก็ได้นะครับแต่ใส่4ก็จะดีกว่านะ4มันก็จะทนอุณหภูมิได้สูงกว่านะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางคนอาจจะต้องการอัพระดับน้ำมันเบรกไม่ใช่ไปอัพดอทนะครับสมมุติรถบอกดอท3จะไปอัพเองเป็นดอท4ไม่ได้นะครับระบบลูกสูบลูกยางไม่ได้รองรับมันก็จะเปื่อยก็จะขาดบางทีก็อาจจะทำให้เบรกหายเบรกเฟดไปได้เลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับวิธีอัพก็คืออย่างเช่นอ่ะผมใส่ดอท4ใช่ไหมมันก็จะมีแบบดอท4 LV ก็คือความเหน็ดต่ำนะครับความเหน็ดต่ำมันก็จะทำให้เซนเซอร์ทีฟเร็วขึ้นนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดีกว่านะครับแล้วแต่คนชอบอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบเซนเซอร์ทีฟสูง750อย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นปกติส่วนใหญ่จะเป็น 1,400 นะครับความเหน็ดนะครับก็อันนี้แล้วแต่ฟิลลิ่งที่ชอบนะครับแล้วก็น้ำมันเบรกพวกเนี้ยบางทีมันก็ออกแบบมาสำหรับระบบ ABS traction control หรืออะไรต่างๆด้วยนะครับก็มีผลนะครับเลือกใช้ให้ถูกนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันเบรกที่เป็นเกรดเรซซิ่งนะครับก็จะมีอัตราการทนอุณหภูมิเผื่อเท่ากับ 5.1 เลยนะครับดังนั้นที่เป็นดอท4นะครับแต่ราคามันก็จะสูงด้วยนะครับจริงๆก็ถ้าไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องซื้อแพงขนาดนั้นก็ได้นะครับมันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับคือเราไม่ได้ขับแบบลากรอบสูงตลอดแล้วก็เรียเบรกกดเบรกหนักๆตลอดนะครับมันคงไม่เสร็จง่ายๆนะครับขนาดลงเขามันก็ยังไม่ได้เสร็จง่ายๆอยู่แล้วนะครับหลักๆ ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการไล่น้ำมันเบรกมันจะมีหลายแบบนะครับแบบแรกก็คือการใช้เครื่องสูญอากาศดูดถ่ายเติมนะครับใช้เครื่องเลยนะครับอันนี้ก็สำหรับเป็นร้านมืออาชีพก็มีก็ดีนะครับมันสะดวกแล้วก็คุณภาพสูงนะครับอย่างต่อมาอาจจะเป็นการบีบแล้วคายบีบแล้วคายนะครับบีบแล้วคายแล้วก็เติมไปเรื่อยๆนะครับสองอย่างนะอย่างที่3ก็คือปั๊มแล้วก็คายแล้วก็ปั๊มแล้วก็คายนะครับแล้วก็อย่างที่4ก็คือใช้ไซลิงดูดทางนี้นะครับออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เติมไปเรื่อยๆหลักๆแล้วมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับการเปลี่ยนถ่ายการเลือกน้ำมันเบรกมันจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับ